กชพรนะครับลุงคะตั้งแต่กชพรรู้จักลุงมาประมาณ1 ปีนิดๆกดยังไม่รู้ที่มาของการงับอากาศเลยค่ะรู้แต่ว่าเป็นของลุงแต่ได้และได้และได้แต่ทำตามคำบอกของไตเติ้ลแมนเลยอยากให้ลุงเล่าถึงที่มาของการงับอากาศหน่อยค่ะไอ้ความจริงมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะฟังให้ดีครับง่ายๆเลยง่ายที่สุดหายใจไปยาวนับไม่ต้องอะไรมากมายเข้าไปนะเอาใครสามารถนับ1 ถึง 50ได้โดยไม่ต้องหยุดหรือใครสามารถนับ1 ถึง 80 90 หรือ 100ได้โดยไม่ต้องหยุดใส่เลยเดี๋ยวนี้ก็ได้เช่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 32 34 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 พอเวลามันสุดเปรี้ยงก็หายใจเข้าทางปากทิ้งก็ได้หรือเข้าทางจมูกก็ได้ก็แปลว่าเอามันออกก่อนนั่นแหละครับนึกออกไหมง่ายไหมเนี่ยไม่รู้นับสูดหายใจครั้งเดียวนับมันได้ถึง100ให้ได้อ่ะเอามันหมดเวลาก็สูดเข้าไปอีกทีนึงทีเนี้ยตอนเนี้ยงับอัดมันเอาไว้ทีเนี้ยอย่าไปปล่อยมันเห็นไหมไม่เกิน3 ทีเดี๋ยวเหงื่อแตกปากๆเลยได้แล้วโอเคมาหลักการง่าย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 นะทำเองรู้เองทีนี้ครับโอเคนะอธิบายความในไทยก็คือในขณะที่เรานั่งนับนับหรือว่าสวดมนต์ก็ได้อ่ะสวดมนต์สวดดังๆเสียงดังเลยนะที่ว่าเนี่ยเหมือนกันคนสวดมนต์ก็สวดมนต์เข้าไปนะผมสวดมนต์ไม่เป็นผมก็นับเลขแล้วครับใช่ไหมฮะใช่อย่างเนี่ยใช่ไหมผมไม่เคยสวดมนต์ผมก็นับเลขแล้วครับใช่ป่ะเนี่ยความง่ายของลุงเห็นไหมครับโอเคสวดมนต์ก็ดีแล้วล่ะนะก็คือให้ลมออกจากปอดให้หมดนะครับในการที่นับเลขดังๆได้50 ครั้ง100 ครั้งต่อ1 การสูดหายใจเข้าไป1 ครั้งนั่นนะจับทางได้อย่างทีเนี้ยนะต่อมาก็การหายใจเข้ามันก็ร่างกายมันจะบอกเองครับมันจะสูดเปิดเข้าไปนะแล้วปล่อยมาสัก1 ครั้งก็ได้แล้วเปิดครั้งที่2กั้นนานๆทีเนี้ยครับเท่านั้นนะครับไม่เกิน3 รอบที่ว่าเดี๋ยวรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะตัวมันจะเบาบางทีก็หัวตื้อหัวตันไว้ก่อนนะครับอย่าตกใจฮะมันกำลังขับดันอยู่นะมันจะทำให้หัวได้โล่งโปร่งสบายด้วยเนี่ยมาหลักง่ายๆจะตายไปในส่วนไตเติ้ลแมนเขามีเทคนิคเฉพาะทีเนี้ยโอเคไหมเขามีเทคนิคเฉพาะตัวก็แนะเวลาแต่ละบุคคลเข้าใจไหมครับแต่ละคนก็จะต่างกันเวลาคุยกับเขาให้เรียบร้อยแล้วเขาจะมีเทคนิคให้ทักษะให้แต่หลักการของลุงก็มีอยู่แค่นี้โอเคนะแล้วแต่เขาจะเอาตรงไหนไปใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแต่ละบุคคลก็จะมีเทคนิคแตกต่างกันที่เขาหยิบยื่นให้นั่นเองโอเคไหมครับเข้าใจในบทบาทนี้ก็พอจบข่าวไปต่อทีนี้พูดสนุกไหมล่ะทีนี้นะเอาล่ะแล้วทำไงพลังเราจะบริสุทธิ์เนี่ยเหมือน